แบบที่2ของ recursion นะครับที่เป็น direct recursion อยู่นะคือการ recursion แบบตรงๆอันนี้อาจารย์เขียนเป็น non tail recursion non tail recursion คือที่เราเทสมาเมื่อกี้แล้วเทสมาเมื่อกี้แล้วนะที่อาจารย์ดึง recursion ขึ้นมาก่อนจะอยู่บรรทัดสุดท้ายเราจะเรียกว่า recursion ไม่ได้อยู่ปลายหางนะคอนเซปต์ของข้อนี้เช่นเดียวกันอาจารย์กด runลักษณะทำเช่นเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นอีกข้อหนึ่งอัลกอริทึมคล้ายๆกับข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งเนี้ยเป็นการรันโดยการเรียกตัวเองโดยการบวกทีละหนึ่งตัวสตาร์ทเริ่มต้นที่หนึ่งเนาะไปจนจบถึง9และคืนค่าก็เลยปริ้นหนึ่งถึง8การเขียนอีกอัลกอริทึมหนึ่งครับผลลัพธ์ได้เหมือนกันแต่ว่าอาจารย์เปลี่ยนภายในนิดหน่อยว่าอาจารย์ให้เขาทำการ counting n ลบหนึ่งเขาไปเรื่อยๆหมายว่า counting เรียกตัวเองซ้ำไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นสแต็กเก็บลงไปโดยอาจารย์ให้สตาร์ทที่8 8เสร็จก็เก็บ8นะครับลบ1 8 7 6 5 4 3 2 1พอไปถึง0ปุ๊บ n เท่ากับ0 return คืนค่าระบบตัวข้อมูลที่อยู่ในสแต็กที่เก็บใน memory ต่างๆเหล่านี้ไว้ครับมันก็จะดันขึ้นมาใหม่ดังนั้นจาก8 7 6 5 4 3 2 1ก็ดันตัวล่าสุดที่เข้ามาก็เลย counting เวลา print n ออกมาก็เลยเป็น1 2 3 4 5 6 7 8มองภาพออกปะในการเขียนโค้ดแบบนี้เราก็เรียกเป็น recursive function อันนี้ถ้าในภาษาที่ตรงหน่อยคืออันนี้เป็น non tail recursion การเขียนโค้ดแบบให้การเรียกใช้ตัวเองซ้ำไม่ได้อยู่ที่บรรทัดสุดท้ายแต่อยู่ก่อนบรรทัดสุดท้ายอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดก็เรียกว่า recursive function นะครับ